ปลาไข่ปลาหมึกกระเจี๊ยบพันเบคอนเห็ดไส้แล้วก็เต้าหู้หาให้ทั่วๆเลยพอสุกแล้วเจ๊ก็จะโรยด้วยพริกหม่าล่าแบบนี้เลยจ้ามาจ้ามาจ้าวันนี้เจ๊ก็จะมาเปิดร้านขายหม่าล่ากันนะจ้าแต่ตอนนี้เจ๊ก็กำลังเตรียมของอยู่นะที่เห็นเจ๊กำลังเสียบอยู่เนี่ยก็คือเต้าหู้นั่นเองนะจ้านี่เสร็จแล้วว้าวเล่เข้ามาจ้าเล่เข้ามาร้านปิ้งย่างหม่าล่าเผ็ดจี๊ดถึงใจของเจ๊เปิดแล้วนะจ้ามาลองมาชิมกันได้เลยอร่อยไม่อร่อยเจ๊ก็คิดเงินจ้าเจ๊หม่าล่าไม้เล็กกี่บาทนะครับ5 บาททุกไม้เลยจ้าเชิญเลือกได้เลยนะจ้าไม้เล็กไม้ใหญ่ก็5 บาทราคาเดียวจ้าว้าวโอ้ถูกมากเลยนะครับเนี่ยงั้นผมเอาท้องแซลมอนย่าง1 ไม้ปลาไข่1 ไม้ปลาหมึก1กระเจี๊ยบพันเบคอน1ไส้1แล้วก็เต้าหู้1ครับเจ๊ได้เลยจ้าของพ่อหนุ่มคนนี้เอาท้องปลาแซลมอน1 ไม้ปลาไข่ปลาหมึกกระเจี๊ยบพันเบคอนเห็ดไส้แล้วก็เต้าหู้เจ๊ก็จะแถมลูกชิ้นไปให้ด้วยนะจ๊ะจากนั้นก็ย่างพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้เพื่อไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งไหม้นะจ๊ะเจ๊ก็จะนำซอสหม่าล่าสูตรเด็ดมาทาลงบนของย่างกันเลยจ้าทาให้ทั่วๆเลยพอสุกแล้วเจ๊ก็จะโรยด้วยพริกหม่าล่าแบบนี้เลยจ้าจากนั้นก็พลิกกลับไปกลับมาอีกสักรอบนึงนะจ๊ะแล้วก็นำมาใส่ถาดกันเลยเสร็จแล้วมาแล้วจ้าหม่าล่าของคุณลูกค้ากลิ่นหอมขอบคุณนะครับเจ๊จ้าทานให้อร่อยนะจ้าพนมของผมเป็นกี่บาทครับเจ๊ของคุณลูกค้า7 ไม้เป็น35 บาทจ้านี่ครับเจ๊ว้าวขอบคุณมากเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะร้านหม่าล่าของเจ๊เนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยละจ้าไม้เล็กไม้ใหญ่ก็5 บาทราคาเดียวจ้าว้าวถ้าอย่างนั้นเจ๊เอาข้าวคั่วกันมาก็ได้ค่ะฉันกินไม่เลือกอยู่แล้วจ้างั้นรอแป๊บนึงจ้าคนสวยเจ๊ก็จะเอาข้าวโพดสะใบนางไส้แล้วก็แฮมเห็ดออริจิหมู3 ชั้นนำมาย่างกันเลยจ้าเสร็จแล้วก็มาทาซอสนะจ๊ะทาให้ฉ่ำๆไปเลยน้ำลายไหลเลยค่ะเจ๊จ๊ะอดใจรออีกแป๊บนึงนะจ๊ะค่ะเสร็จแล้วก็โรยพริกหม่าล่าลงไปเลยพอสุกแล้วก็นำมาใส่ถาดกันเลยจ๊ะได้แล้วว้าวขอบคุณนะคะโอ้ยหิวซื้อหม่าล่าหน่อยสิครับเจ๊ได้เลยจ้าพ่อรูปหล่อจะเอาอะไรบ้างล่ะจ๊ะงั้นเดี๋ยวผมขอเลือกดูก่อนแล้วกันนะครับผมเอาปลาเส้นหมูยอปลาไข่แล้วก็ตับแล้วก็เมนกระพุนครับเจ๊ได้เลยจ้าเจ๊ก็จะนำมาย่างให้เลยเจ๊แถมลูกชิ้นให้ด้วย2 ไม้ไปเลยจ้าแล้วก็โรยพริกหม่าล่าลงไปเลยสุกแล้วก็มีหยิบใส่จานให้คุณลูกค้าเลยจ้าเสร็จแล้วจ้านี่ค่ะหม่าล่าของคุณลูกค้าว้าวน่ากินมากๆเลยครับเจ๊ว่าแต่ของผมเป็นกี่บาทแล้วครับเจ๊ของคุณลูกค้าเป็น25 บาทจ้านี่ครับนี่ว้าวขอบคุณนะคะคุณลูกค้าสุดหล่องั้นเจ๊ขอตัวไปเก็บร้านก่อนนะจ๊ะได้เลยครับผมโชคดีนะครับเจ๊